ตะเก้านั้นได้ยินข่าวว่าเป็นทหารบ่แม่นนะตั้งแต่ปี1990ง่ายๆว่าเห็นเขาเด็กยาบ้านะติดต่อกันชื่อยาบ้าวุ้นวุ้นเดี๋ยวก่อนประวัติเล่าในโมเมนต์ธรรมดาเดี๋ยวก่อนทั้งเป็นทหารทั้งเป็นคนยุ่งเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดอีกนะทุกคนเดี๋ยวว่าธรรมดาประวัติเจ้านี่เนาะเดี๋ยวพี่ลึกเติบได้เนี่ยหรอค่อยเป็นเขาขายมัดหนึ่งสาม35,000เออเขาซื้อกันอยู่พี่อยู่อยู่อยู่สวัสดิ์37,000มัดหนึ่งโอ้สมัยนั้นนะได้37,000สบายดีท่านผู้ชมและกาท่านผู้ฟังเมิดคุคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่2บ่าวอําพรเดี๋ยววันนี้ค่อยกะสิมาสัมภาษณ์คนดังทุกคนสัมภาษณ์ไอ้ดาวเดี๋ยวเฮามาติดตามรับชมนั้นเดียวเฮ็ดเพิ่นอยู่อยู่เพิ่นเดียวกี่ข้าวล่ะกี่กะเพิ่นเด้อตําหุ่งตําหุ่งอันนี้ไปฮอดสิเดือนนี้นะข้าว2ฮอดสิเดือนนี้นะ YouTube แหละฮะลงฮอด YouTube แล้วเจ้านะทูดพุ่นบ่เออ YouTube ผู้จักบ่ YouTube บ่จ้ะบ่ว่าบ่จักเบิ่งทางนั้นเห็นบ่เห็นเป็นแนวใดเงินล้อเห็นคือกันนี่ติเออโอ้หน้าตาล้อแล้วเจ้าเห็นเอาเพิ่นแจ้งทางนี้เบิ่งดูเบิ่งทางนั้นเด้เจ้าเอาอะไรจะเบิ่งน่ะสมมุติประมาณนี้ล่ะคักบ่เห็น YouTube บ่เออเห็น YouTube เออ YouTube บ่แม่น YouTube เออ YouTubeเคยเบิ่งอยู่บ่ YouTube นะโอ้ทุกขอสิปั่นเจ้าให้เจ้าดังเด้อมันมี FC หลายเลย FC มากเลยมากจังผู้สาวเบิ่งนี่บ่ค่อยโพสต์ลงนี่นะฮอดล้านวิวล้นนี่นะได้เงินหลายเขาสิมาปั่นเจ้าเด้อกูได้ค่อยบอกจะอยู่บ้านเลยซะเจ้าน่ะบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าก้อยนี่บ่บ้านแท้ๆของเจ้านะคนหลวงพระบางหลวงพระบางตะเก้านั้นได้ยินข่าวว่าเป็นทหารบ่แม่นนะเป็นนั่นเด้อคือจังย่าเป็นทหารนะเป็นเล่าให้ฟังได้อดีตเจ้าบ่คักแล้วเป็นทหารแล้วบ่คักก็แตกเชิกกันแตกเชิกเออแล้วไปสยบุรีเออตูนไปสยบุรีมานั่งก่อนแม่สิถามนี่นั่งนั่งนั่งน่ะตั้งอยู่เอานั่งตั้งลง YouTube เออลง YouTube ได้เดี๋ยวหาว่านั่งก็ทุกคนนั่งแอนเดี๋ยวก่อนโอ้ตะก้านี่เป็นทหารเนาะเจ้าเนาะได้จับปืนจับผ่าเลยข้างในมีมดเต็มเงินเดือนมีมดทุกอย่างเงินเดือนก็มีมดมีมดเนาะทหารโซเวียตครอบครัวได้เดี๋ยวนี้นะครอบครัวถ้าบ่มีอ้าวก็มีคือว่าบ่มีครอบครัวเขากองทัพแล้วกูได้เอาเมียไปแต่งงานกันเออกูได้ยังบ่แต่งงานกูโตนี่ซะนี่ซายแล้วแต่เขาสิไปค่อยไปไทยจังไปไทยกลับประเทศผู้อื่นบ่ไปแต่มีแต่ค่อยผู้เดียวไปโอ้ไปนําไทยอันนั้นไทยแกนทาวไทยแกนทาวแข่งเฮียบุรีแกนทาวเออค่อยบ่จักบ่ไหวเจ้าแล้วฮู้จักค่อยแข่งสิญญาบุรีตามอยู่ตามบ่แม่นน้ำคลองนะน้ำเหรออยู่น้ำเหืองคือน้ำเสดอันนี้น้ำเสดอันนี้เขาอยู่ไทยอยู่ฝั่งนึงแล้วลาวอยู่ฝั่งนึงน้ำคลองยากาบ่แม่นน้ำคลองน้ำเหืองกับน้ำเสดแล้วเป็นทหารนะได้จักปี5ปีพุ่นละ5ปี5ปีตั้งแต่ปี1990จนฮอด9 90 91 92 93 94 95 5ปีเพิ่นโดนทหาร95ปีโดนเป็นแล้วย่างเขายิ่งบ่คันอยู่แล้วเบื่อเบื่อบ่แม่นนั้นเขาเอาไปอยู่บ่อนบ่มีน้ําบ่อนบ่มีน้ําเออเขาอยู่น้ําเสดเดี๋ยวนี้มันไปอาบน้ําก็สบายเขาเทมีกินเขาแต่มันบ่มีน้ําอาบไปจักน้ําอาบคือน้ําสร้างโอ้อยู่บ่ได้ดอกสรุปแล้วน่ะไปอยู่บ่มีน้ําเวลาบ่มีน้ําใช้น้ํากินน้ําอาบน้ําก็ตักน้ําเอาน้ําสร้างควัดๆขี้ควัดๆขี้หินนั้นแล้วตักมาต้มกินเอา
ก็อยู่บ่ได้ก็ทนบ่ได้ก็โตนนี่ทนบ่ได้ละโตนนี่ทนบ่ได้ก็โตนนี่หมู่สมัยนั้นเด้ก็มีบ่ผู้โตนนี่นำกันก็มีนั่นแหละโตนพร้อมกัน2คนคือเนี่ยจะเจ้าที่ค่อยกับหลานทุกคนมาหนังลิ้นมาหนังลมลูกเมฆก็เคยได้บ่เคยมีบ่มีกับพากันแล้วเขาก็ได้มีบ่มันบ่มีผู้ใหญ่เว้านำมันมีแต่ซอกต่อซอกแล้วอยู่นำกันบ่ได้เอาเมียมันต้องมีผู้ใหญ่เว้านำมีอายมีน้องหลายคนสมัยนั้นมีเครื่องรางของขลังบ่มันก็บ่มีหยังนั่นแหละคือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อื่นเพิ่นมีเครื่องรางของขลังมีบ่ร้อนสิถือบ่ฮู้นะสิเอ้าจะมีแต่ความฮู้ติดตัวแหละในพายก็เป่านักก็คือกันเนาะลูกปืนลูกระเบิดเนาะทิ่มหมดอันนั้นบ่เอามีโทษด้วยตอนนั้นเฮาออกจากกองทัพแล้วเฮาก็ทิ่มหมดกันเฮาพกไปตามนั้นเฮามีโทษแล้วมีละทิ่มละไปตะกะโตงกๆทิ่มละไปตะกะโตแล้วหมดโทษเว้าดอกไปนำรถติดคุกเขานำได้โคตรมูนี่ก็ยังมีอยู่คือเดียวโคตรมูนี่ก็ยังมีอยู่โคตรเอาปืนเข้าไปที่มีขายกินเหล้าเขาไปนั่นเริ่มมาเนี่ยเริ่มอย่างได้มาอยู่นี่น่ะแต่ที่กี้ก็มีเงินมีเงินมีคำเนาะเขามาใช้เลยเนาะไปเซโนไปเซมเซไปเซโนแล้วก็ว่าง่ายๆว่าเห็นเขาเด็กๆยาบ้าติดต่อกันซื้อยาบ้าวุ้นพุทธโอ้ทุกคนประวัติเล่าในโมเมนต์ธรรมดาทุกคนทั้งเป็นทหารทั้งเป็นคนยุ่งเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดอีกนะทุกคนบ้าถือว่าธรรมดาประวัติเจ้านี่เนาะถือว่าพิลึกเติบนั่นเนี่ยหรอคนเป็นเขาขายมัดหนึ่งสามสามหมื่นห้าเออเขาซื้อกันยูพีอยู่สวัสดิ์สามหมื่นเจ็ดมัดหนึ่งโอ้สมัยนั้นได้เออ 37,000 แล้วซื้ออยู่เวียงจันทน์ 35,000 ได้กินอยู่ 3,000 เนาะ5 5 6 7ได้กิน 2,000 ค่ารถไปกลับก็เหลืออยู่กิน 2,000 กิน 3,000 ส่วนหลายแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็บ่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือว่าบ่ได้คือเศร้าบ่มีเงินสดเฮ็ดแต่กำเพิ่นก็มีเงินสดไปเอ็ดก่อนโอ้ประวัติเจ้าเราบ่ธรรมดาเลยเศร้าครับเฮ็ดสร้างไม้นี่เองบ่มาเฮ็ดไม้นี่บ่เฮ็ดไม้นี่เฮ็ดน้ําไม้อยู่น้ําไม้เนี่ยเสมออยู่กินน้ําไม้ปัจจุบันนี่เล่าล่ะมาเฮ็ดไม้เฮ็ดวงกบก็วงกบนําผู้เฒ่าค่อยทุกคนเนี่ยค่อยกําอยู่น้ําลาวก็เฮิงแล้วเนาะแต่ว่าบ่มีเวลาได้มาเฮ็ดคลิปได้มาล่มน้ําลาวแม่นตาแห้นกันซื้อแต่ก็มื้อนี้ระวังแลเฮาบ่ได้ยินเนาะเขาเนาะเขาเบิ่งเฮาแจ้งบ่แจ้งแล้วรอพร้อมโอ้พี่สาวเห็นนี่ยังเว้าแม่เฮามักจังเจ้าเต้นเป็นบ่บ่โอ้เฮาเต้นเป็นเต้นเบิ่งนะเป็นดอกเต้นบ่คืนบ่คืนเลยเก่าเต้นประสาทมันบ่คือเก่ามันมีความบ้าไปนําพอมันได้อยู่ดอกเอามาซะเล่าน่ะสิไปซื้อมื้อนี่บ่เดี๋ยวไปจังเลยนี่ร้องเพลงดิซื้อมากระดองเธอถนัดตุกคอยเด็ดคอยไปเออไม่ได้จะค้นละบ่มีคอยนั้นมีจะเป็นครูบ่าวสาวซื้อตะเก่าน่ะโอ้เจ้านี่บ้านเกิดมันคนโรงพยาบาลบ่รู้บ่าคนแข็งหัวบ้านปัจจุบันนี้มาอยู่สวรรค์เขตเนาะเพราะว่าจังซั่นเดี๋ยวนี้เด้คือจะได้อยู่บ่แม่น่ะจักสิเอาเพิ่นผู้น่ะสิเว้าโอ้ยขาดจังน้อยเขามาเห็นคลิปค่อยเฮ็ดนี่ล่ะจังน้อยก็เขาจักเจ้าเขาก็มักเจ้าแซ่บๆแล้วนี่นะผู้แซ่บสาวโอ้ยไปตามบ้านตามดวงเลยสามารถอีเบาได้ผู้เลิศคือสเปคก็สามารถติดต่อเข้ามาทุกคนผู้เลิศมักสเปคแบบนี้ก็ได้สําหรับสเปคเจ้าเด้มักผู้หญิงแน่เลยเอิกโซดก้นเด้งๆบ่จังว่าว่ามักคนรวนเล่งเอามาพัชคาทิมเออเอาคักๆได้ทุกคนเด้มักฆ่าคนเด็กคนอันเรามักฆ่าคนได้ล่ะได้เราเอาแต่คนดีเราว่าคนบ้ากระลอกแรกนี่เราบ่เอาได้เราครับ
พ่อลากะผู้นึงแล้วนะว่าแล้วกะแค่อดคาบ่ได้คาทิ้งอดีตระดับนายทหารแล้วทุกคนทหารพาดซึกข้างแน่ละคึดคักได้เราอำมักแต่คนดีเราน่ะสำหรับสเปคเราแต่ผู้เริ่มมักสเปคนึงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาลิ้นน้ำเดียวได้ทุกคนหรือว่าผู้เริ่มเยอะอันผู้จักรายละเอียดก็สามารถคอมเมนต์มาลิ้นน้ำเยอะสอบถามเลยน้ำเล่าก็สมัยคุ้มมือเด้ฉันคืออยู่บอกคือจะเป็นทหารนะเข้ามีอาชีพเห็นอาชีพติดตัวแล้วมันบ่จักไปเออตะกี้มันบ่มีอาชีพเพิ่นว่าอยู่สุดอดีตแล้วก็ไปเพิ่นว่าอยู่บ่ได้ม่วนแล้วก็ไปตะกี้เดี๋ยวนี้มีอาชีพติดตัวเป็นสร้างไม้โอ้เดี๋ยวนี้เราเป็นสร้างไม้นะทุกคนประกอบวงกอวงกบเนี่ยเป็นเบิดเฮ็ดโตเฮ็ดตั้งงามฝีมือเราถือว่าบ่ธรรมดาทุกคนเขาจ้าอันนี้อันดับกับได้เงินได้อยู่ดอกสมัยนั้นเจ้าเห็นจบมาบ่จังเป็นทหารโอ้ยอันใดแต่ภาษาลาวอันใดภาษาลาวคือว่าเขาเห็นเจ้าเขียนภาษาไทยก็เป็นอ่านเอาอันนั้นเขียนแทบบ่ถึกบ่ตรงเนาะบ่ดีอ่านหนังสือไทยแท้บ่ได้อยู่ดอกตัวลาวนี่เขียนงามพิลึกบ่บ่ได้พอเบิ่งได้พอเบิ่งออกซื่อๆเด้อมันบ่แม่นเฮียนแนวงามพอได้สําหรับสํานึงก็เอาผู้สอนสอนด้วยกระทัดรัดพดซื่อๆบ่งามเขียนไวโพดอ่านเขียนถ้วยเขียนหยังบ่มีเวลาอาจจะซะผู้สึกว่าได้แล้วเอาคือว่าเป็นชื่อแล้วเอาบางคนเขาต้องบ่บ่งามบ่เจ้าเออจ้ะสมัยนั้นเป็นทหารนะครับอยู่บ่บ่ก็ฮักม่วนอยู่เด้อยู่ต่อมาแตกชึกใช่มั้ยแตกชึกแตกชึกย้ายค่ายย้ายไปอยู่สัญญาบุรีเข้าไปในเมืองสัญญาบุรีเลยแต่ก่อนมันอยู่สะแดนเด้เลาะย่ามตามชายแดนเอออยู่ชายแดนอยู่ชายแดนไทยกลับคืนไปอยู่แก่งเมืองสัญญาบุรีเก่าเขากลับคืนหลายบททหารสมัยนั้นกองทัพสลาวของพลโอ้ของพลหนึ่งผู้สำนักของพลป้าทุกคนระดับสำนักกองพลไม่ได้เราเลยสำนักกองพลก็อดีตเรากองพลนึกธรรมดาคันเซอร์แมนเป็นทหารสมัยนั้นมาฮอดปัจจุบันนี่ถือว่าเลดนี่เต็มกระโตแล้วเนาะบ่เฮาบ่มีอายน้องนํากันโยไปเป็นคนเลี้ยงสัตว์บ่ว่าดอกมันก็ขึ้นกับผลงานเฮาล่ะว่าเออต้องไปเป็นคนเลี้ยงสัตว์ซื่อๆแล้วต้องไปเป็นคนอันบ่ได้เด้อกันเข้าได้แล้วเขามีเส้นมีสายมีหายมีน้องกันคํากันเขาจะค่อยได้เขาตรวจไปเองเขาไปเยี่ยนยุทธไทยมันได้ของเขาเองเด้ออันตัวมือก็ยบนเดอร์ดีเขากระป๋ายคือว่าแล้วยุทธไทยกันเขาเขาเห็นเจ้าซักไล่ก็จะมีเครื่องล่างของขังกูมือที่เศร้าไปเขาหมาบัดนี้กลับคืนเขาหมาบัดคนกันมาเป็นรถเห็นเอาไปว่าคลิปนี้ก็หมดจำนี้เนาะมื้อหน้ามื้อไหนจังมาร่วมกันใหม่เนาะเออเดี๋ยวเมนนั้นเลิกก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้ทุกคนเข้ามาลิ้นว่าเยอะสอบถามเราในเลิกล่มกันเยอะล่มกันในเลิกเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อไหนมีโอกาสมีเวลาสิมารีวิวเฮิร์ตเราทุกคนเฮิร์ตเรากันอยู่หั่นคักได้เฮิร์ตเราได้ตูมน้อยค่อยสาวทุกคนโอ้สเปคลาวนี่บ่แม่นธรรมดาเลยทุกคนเด้เอ้าเขาบ่ได้ยินเฮาบ่ว่าเสียงว่าบ่ได้ยินเนาะมีแต่ยินเขาได้ยินติเฮาบ่ได้ยินเขาเนาะอ่ะทุกคนในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวไปพอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะขอบ่ขอบเจอหลายๆที่เฮามาติดตามครับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบ
เดี๋ยวเป็นเลิกกาฟ้าเธอทุกคนคอมเมนต์เข้ามาลินน้ำเดียวได้ทุกคนโอ้ไอ้ดาวรอลีมันธรรมดาทุกคนหัวลานเท่าโอ้ยทำนี้ยังไม่ได้เท่าได้อันนี้ละสเปคผู้สาวสมัยกูมือนี่เขามักนะระดับอดีตเป็นทหารผ่านศึกระดับกองพลละฮะพบมุกพบเจอหลายๆทุกคนมือหน้ามือในพบกันใหม่ทุกคน